สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเทอร์นิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันวันที่13พฤศจิกายน2565มีรายงานข่าวนะครับว่าเมื่อวันที่12พฤศจิกายนนั้นเนี่ยเกิดประชาชนกว่า 3,000 คนได้ออกมาชุมนุมประท้วงกลางกรุงเบอร์ลินเมืองหลวงของเยอรมนีเพื่อเรียกร้องให้ควบคุมราคาอาหารแล้วก็ไปจัดเก็บภาษีจากคนรวยเพิ่มเติมเพื่อที่จะมาแก้ปัญหาวิกฤตค่าครองชีพที่กำลังเล่นงานเยอรมนีอยู่ในเวลานี้นะครับบรรดาผู้ประท้วงนั้นชูป้ายข้อความเรียกร้องขนาดใหญ่เดินขบวนไปทั่วเมืองหลวงของเยอรมนีหลังจากที่มีการนัดกันของผู้ชุมนุมเนี่ยครับเพื่อต่อต้านราคาสินค้าและค่าเช่าที่พุ่งสูงขึ้นเรื่อยๆเจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นบอกว่ามีผู้ชุมนุมประท้วงราวๆสัก 3,000 คนเคลื่อนไหวกันอย่างต่อเนื่องหลังจากที่พวกเขานั้นเนี่ยครับมีผลกระทบจากการเปิดปฏิบัติการทางทหารของรัสเซียในยูเครนและมาตรการต่างๆที่ยุโรปนั้นไปเล่นงานฝากฝั่งของรัสเซียก็เลยทำให้เรื่องของราคาพลังงานและก็ราคาอาหารนั้นพุ่งสูงขึ้นปัจจุบันนี้ในเยอรมนีนั้นเนี่ยครับตัวเลขอัตราเงินเฟ้อสูงสุดในรอบกว่า70ปีแตะระดับ 10.4% ในเดือนตุลาคมจากข้อมูลที่มีการเผยแพร่กันออกมาราคาข้าวของที่แพงขึ้นส่งผลกระทบต่อเงินในกระเป๋าของครัวเรือนเช่นเดียวกับงบประมาณในภาคอุตสาหกรรมขนาดใหญ่นั้นเนี่ยก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันรัฐบาลเยอรมนีซึ่งประมาณการว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือว่า GDP นั้นจะหดตัว 0.4% ในปี2566และบรรดาเรื่องของราคาพลังงานนั้นรวมถึงราคาก๊าซและก็ค่าไฟฟ้าบางส่วนนั้นก็จะมีราคาที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องบรรดาผู้เชี่ยวชาญทางด้านเศรษฐกิจในเยอรมนีนั้นเนี่ยครับเสนอปรับขึ้นภาษีกลุ่มคนที่มีรายได้สูงเพื่อช่วยเหลือครอบครัวต่างๆที่กำลังเผชิญกับค่าพลังงานที่พุ่งสูงขึ้นไม่หยุดแต่ข้อเสนอแน่นี้ถูกตีตกทันทีโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของเยอรมนีความเคลื่อนไหวในการประท้วงที่เยอรมนีนั้นเนี่ยครับมีขึ้นเพียง1วันหลังจากที่ก่อนหน้านี้มีผู้คนนับหมื่นคนก็ออกมาเดินขบวนประท้วงบนท้องถนนในบัลแกเรียนะครับเรียกร้องขอขึ้นค่าจ้างท่ามกลางเงินเฟ้อระดับสูงที่กำลังเล่นงานประเทศบัลแกเรียเช่นเดียวกันมีสหภาพแรงงานอย่างน้อย2สหภาพแรงงานนะครับได้มีการส่งมอบแถลงการให้กับรัฐบาลนะครับโดยพวกเขานั้นไปรวมตัวกันบริเวณด้านหน้าอาคารรัฐสภาชูป้ายข้อความตะโกนเรียกร้องขอเพิ่มค่าแรงที่บัลแกเรียนะครับแถลงการดังกล่าวยังเรียกร้องให้รัฐสนับสนุนกลุ่มคนที่เสี่ยงต่อการขัดสนเรื่องของพลังงานในช่วงฤดูหนาวนี้นอกจากนั้นนะครับการเดินประท้วงนั้นเนี่ยครับก็ทำด้วยประชาชนพร้อมกับมีรถเข้าร่วมขบวนอีกนับพันคันนะครับก็เลยทำให้ถนนสายหลักๆในกรุงโซเฟียของบัลแกเรียนั้นเกิดการจราจรติดหนักอย่างมากมายทีเดียวปัจจุบันนั้นเนี่ยบัลแกเรียปกครองโดยคณะรัฐบาลรักษาการซึ่งมีอำนาจอย่างจำกัดหลังผ่านผลการเลือกตั้งไปผลที่4ในระยะเวลาไม่ถึง2ปีผลการเลือกตั้งก่อให้รัฐสภาที่แตกออกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยเนี่ยครับคือเรียกว่ารวมตัวกันไม่ได้ในการที่จะจัดตั้งรัฐบาลปัจจุบันนั้นก็เลยทำให้เป็นเพียงแค่คณะรัฐบาลรักษาการเท่านั้นไม่สามารถที่จะตัดสินใจอะไรใดๆได้ทั้งสิ้นนะครับนี่กำลังเป็นปัญหาของบัลแกเรียด้วยเช่นเดียวกันในขณะที่การชุมนุมประท้วงต้องบอกว่าเวลานี้เกิดขึ้นทั่วทุกประเทศในยุโรปนะครับเนื่องจากว่าประชาชนนั้นไม่พอใจกับภาวะเงินเฟ้อและก็ราคาพลังงานที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องครับ